สะบัดรู้กันจังหวะไม่รู้ผมไม่รู้ว่าหลุดไม่หลุดไงแต่ตอนมันยกมันหน่วงแล้วตอนดัดแขนแล้วมันก็ดังเหมือนก๊อกแล้วตอนนี้เข้ายังเนี่ยไม่เป็นไรครับตอนนี้ตอนนี้ไม่เป็นไรเนี่ยแต่มันหน่วงๆปวดๆก็อยู่อย่างนี้อ่ะเอาไปเซฟมันไหลๆรู้สึกมันจะปวดๆนะแต่ก็ไม่ว่าหรอกมันดังด้วยนะมันดังก๊อกเลยนะเออมันดังก๊อกดังก๊อกเลยแล้วก็โดนอะไรออกกันแต่ผมไม่เคยเป็นแบบนี้ครับไม่รู้นะแต่มันยังปวดตัวเองน่าจะเข้าแล้วคุณหมอครับเป็นยังไงครับไหลหลุดตอนนี้เข้าแล้วครับเข้าแล้วก็คือลักษณะต้องสะบัดผ่าเดี๋ยวต้องไปเอ็กซเรย์ดูเอ็กซเรย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นนักมวยก็เหมือนยาต้องครับถ้าเป็นอีกเดี๋ยวมันก็จะเป็นต่อจะหลุดบ่อยได้ไม่เคยทำแบบนี้ครับมันจะรู้สึกว่าโรงพยาบาลถ้าเป็นรอบเดียวแล้วมันจะเป็นอันนี้เป็นกังวลเลยนะผมไม่เคยเป็นอะไรเลยเสียใจครับเสียใจไปเอ็กซเรย์ด้วยไปเอ็กซเรย์ถอดนมแต่ปีนี้ดิ้งไว้ก่อนเลยตรงนั้นไม่ว่าไงแต่ไม่ว่านมๆดีออกซ้ายเต็มที่เลยฮะมันก็จะตรงหางผมซ้ายแล้วมันเหมือนปุ๊บแล้วปุ๊บมันต่อยโดนก็ไม่เป็นไรแก่เลย